เป็นวันที่จะอธิษฐานเข้าพรรษาคืนที่ผ่านมาเป็นวันอาสาฬหะเป็นที่รับทราบทั่วกันว่าเป็นวันที่พระเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสูตรที่เกี่ยวกับดำเนินทางดำเนินชีวิตของเราชาวพุทธว่าจะไปทางสุดตรงทางใดทางหนึ่งไม่ถูกต้องถ้าหมกมุ่นกับความสุขกามสุขานุโยคถ้าทรมานตนก็เป็นอติกิริยานุโยคก็ไม่ใช่ทางสายกลางสุดตรงทางใดทางหนึ่งไม่ใช่ทางสายกลางพระองค์จึงวางแนวทางเอาไว้มรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ในเวลาเราทำไมพุทธเจ้าเรียงอย่างนั้นนะทำไมเทศนาอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าคนไม่เห็นชอบมันก็รักษาศีลไม่ได้เห็นชอบว่าศีลนี่ดีจึงรักษาได้เห็นชอบเป็นถูกต้องอะไรอย่างนี้แต่เราปุถุชนก็เรามาเรียงใหม่มาเรียงเป็นแนวว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสุดท้ายเพื่อจะให้ง่ายต่อการศึกษาเรื่องตั้งแต่ของหยาบไปหาของละเอียดเอามาเรียงเอาตรงศีลอยู่ตรงกลางเอามาเรียงใหม่ในเวลาเราฟังธรรมบางทีบางธรรมบางหมวดก็ต้องแสดงทุกหมวดให้เข้ากันอย่างพรหมวิหาร4นี่แหละเวลาแสดงก็ต้องแสดงให้ครบทั้ง4ข้อถ้าไม่ครบทั้ง4ข้อก็มันก็ขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไม่ครบพรหมวิหาร4ทำให้เราไม่ยุติธรรมกับตัวเองไม่ยุติธรรมกับผู้อื่นสัตว์อื่นทุกคนรักตัวเองกรุณาตนเองยินดีตัวเองแต่เวลาจะทำใจอุเบกขาก็ทำใจลำบากแต่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมาฉะนั้นธรรมะเมื่อคืนทุกท่านทุกคนคงก็พอจะจับใจความได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจธรรมธรรมมันประเสริฐ4ข้อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางที่เราจะต้องกำหนดรู้สมุทัยควรละทุกข์ควรกำหนดรู้แล้วก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าทางโลกียะไม่ว่าทางโลกุตระแก้ไปตามเหตุและปัจจัยสมุทัยควรละก็เพราะว่าเป็นที่เกิดของทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหลักท่านกล่าวไว้อย่างนี้แต่ทุกคนต้องมีเรื่องกามเรื่องสืบเผ่าพันธุ์แต่ว่าพระองค์ท่านก็พิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเป็นของร้อนอะไรอย่างนี้ร้อนอกร้อนใจก็เลยหาวิธีแก้วิธีแก้ของพระพุทธเจ้าก็คือทำความเข้าใจกับร่างกายก็จะได้ดับทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีไม่ถึงกับทลายตัวเองหรือทำลายคู่ของตัวเองอะไรอย่างนี้มันผู้หญิงผู้ชายตายก็ตายด้วยกันอะไรเวลามันเข้าตาจนมาเวลามืดแปดด้านนะกินยาตายบ้างยิงตัวเองตายบ้างคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยกามมันให้พิษขึ้นมาแต่เรื่องกามเรื่องเพศ ส่วนวัตถุกามที่เราชอบไม่ชอบมันก็เป็นที่มาของจิตของดวงจิตดวงใจเราเช่นว่ารัตนะทั้ง9ตรงว่าเขายอดที่สุดในโลกมนุษย์นิยมกันเพชรกินดาแก้วเงินทองทรัพย์สมบัติที่นาที่สวนอะไรอย่างนี้ใครมีแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจดีใจแต่ว่าถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องทำใจอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะที่พระองค์แสดงไว้เราก็จะอะไรอาวรทำให้ใจเราตัดขาดไม่ได้ทิ้งไม่ได้เศร้าโศกโศกาดูนมนหมองเกิดความทุกข์ขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโดยมีหลวงพ่อโกณฑัญญะเป็นผู้ตัดเป็นผู้
รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าเกิดเป็นรัตนะทั้งสามครบเมื่อวานนี้เลยพุทธรัตนะธรรมรัตนะรัตนะเป็นผู้เลื่อมใสแล้วก็เป็นผู้ฟังธรรมบรรลุธรรมจนได้ขอบวชเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาเทศกันแรกได้สาวกองค์แรกและก็บวชภิกษุองค์แรกในวันอัสสรหะที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นอกนั้นก็บวชตทัดกันมาหลวงปัญญปัญญวิคีฤาษีทั้ง5หลวงพ่อโกณฑัญญะวัปปะพัฒนะมหานามะอัสสชิก็บวชไปเรียกกันโดยเอหิภิกขุสัมปทาผู้เจ้าประทานให้เองผู้เจ้าเป็นอุปัชฌาย์พระองค์เป็นผู้ตั้งศาสนาแล้วเป็นผู้บวชให้อนุญาตให้เป็นภิกษุมาเถิดทำลอกล่าวดีแล้วเธอจงพุทธพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดถ้าใครเทศนาแล้วสำเร็จก่อนก่อนที่จะเป็นพระก็เธอจะพุทธพรหมจรรย์เถิดแค่นี้แหละก็เป็นพระภิกษุเพราะว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ทำมาก่อนแล้วบางคนฟังธรรมแล้วได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์อะไรก่อนที่จะมาถือเพศพรหมจรรย์บางคนพอบรรลุคุณธรรมได้พระอรหันต์อดีตกรรมไม่เคยบริจาคทานพระจีวรเอาไว้ก็แสวงหาเหมือนพระหิยะเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ชนเป็นโยมมันจะกำลังแสวงหาผ้าว่าผ้าที่เป็นทิพย์เรียกว่ามันเกิดทิพย์ขึ้นมาไม่มีเพราะอดีตชาติไม่เคยได้ทานผ้าไว้เลยแต่บางคนเป็นปัญญาดีศึกษาเรื่องปัญญาพอเข้าใจแสวงหาก็ถูกงัวแม่ลูกอ่อนเขาอย่างนั้นวิทย์ก็มรณภาพอะไรเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอย่างนี้เลยอันนี้ลักษณะว่าคำสอนของพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงกันแรกหรือกันต่อมาอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อข้ามวัฏสงสารท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญบุญนี้ก็เพื่อสร้างบารมีฐานะศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาทำครบทั้ง10ข้อนั่นเบื้องต้นทำกลางและที่สุดฐานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบารมีเป็นชั้นไปเมื่อเราท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ยังไม่เข้านิพพานก็ถือว่าบุญเป็นที่พึ่งของเราอุ่นใจได้ว่าผู้ทำบุญนี้ได้เปรียบคนที่ไม่ทำบุญก็ได้เปรียบว่าโลกนี้ก็ตีตัวเองไม่ได้โลกหน้า ก็ภูมิใจว่าได้ทำแล้วก็ไม่ว่าเวทั้งโลกทั้งสองเพราะมีที่พึ่งบางคนพึ่งเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ตัวยังไม่ได้กระทำเลยเราได้ยินเรื่องพระอินทร์ไหมนางสุสดาเป็นมีเมียคนที่4ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แต่งตัวให้สวยงามสุธรรมาสกิตตาอะไรเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็แต่งตัวให้ผัวรักผัวชอบไม่ได้ร่วมบุญกุศลด้วยเวลาเขาไปเกิดในสันดาวตึงสาพอยินมองหาเมียน้อยที่เป็นผู้รักมากชอบมากนี่ไปเกิดเป็นอะไรก็ไปเกิดเป็นนกกระยางอะไรอย่างนี้อย่างที่เราเคยฟังเลยทราบข่าวต้องหาวิธีไปให้นางรักษาศีลห้ามกินปลาเป็นอะไรอย่างนี้พอรักษาศีลลักษณะก็มาเกิดเป็นอสูรก็ลูกไม่ใช่อสูรเป็นลูกของช่างทองก่อนอะไรหายวิธีจนรักษาศีลแล้วก็เกิดเป็นอสูรอสูรกับพระอินทร์มันใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้เพื่อจะดึงนางขึ้นมาให้ไปอยู่ด้วยในชั้นนวตึงสาฉะนั้นการที่เราทำของเราการที่เราได้บริจาคทานสวดสรรศีลส่งเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยอยากให้ตั้งสัจจะบางคนก็ว่างดสุราเข้าพรรษางดบุหรี่เข้าพรรษาหรือตั้งสัจจะจะพูดแต่คำที่ดีที่งามคำพูดที่หยาบคายก็จะงดไปโยมคนก็ตั้งสวดมนต์บางคนก็จะตั้งพระก็บางคนก็ตั้งใจว่าจะสวดปฏิโมกข์ให้ได้อะไรก็มีอะไรที่บกพร่องอยู่ก็เพิ่มเติมไปแต่ละพรรษาให้ได้อันใดอันหนึ่งเป็นเครื่องระลึกอะไรอย่างนี้พรรษานั้นพศนั้นข้าพเจ้าได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาทำให้เราระลึกได้ว่า
ส่ง3เดือนไม่สูญเปล่าอะไรนี้เป็นกรณีพิเศษเอาวันนี้ญาติโยมมาพร้อมแล้วทุกท่านทุกคนก็ตั้งใจรับพรตอนเย็นๆใครอยากมาอธิษฐานพระเจ้าประสงค์ให้สาขาภาษาปีนี้คงจะประมาณนี้แหละ29นะถ้านับไม่ผิดเอาไม่เพิ่มเติมมาในวันนี้หลวงอุโบสถก็ประมาณเพราะว่ามีพระพันจะซึกอยู่2รูปก็ถือว่าเหลือ29เดี๋ยวนี้ก็30 31มีหลวงพ่อบุญมาทำพญานาคมาลงด้วยในภาษาท่านไม่ได้มาอยู่ที่เขื่อนก็20-30ปีแล้วแต่ก่อนจะจำด้วยกันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วแต่ของที่พ่อของที่หลวงพ่อวางเอาไว้คำสอนอะไรต่างๆเราก็นำมาพิจารณาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาส่วนมากหลวงพ่อท่านก็เน้นเรื่องเมตตาเมตตาต่อตนเองเมตตาผู้อื่นสัตว์อื่นพอจิตเมตตาทำให้เราเย็นอกเย็นใจคนมีเมตตาเจริญเมตตาจิตนี่มันได้อานิสงส์ทั้ง10ข้อตื่นก็มีสุขหลับก็เป็นสุขอย่างนี้ไม่ฝันลามกเทวดารักษายาพิษยาเบื่อยาเมาไม่สามารถทำลายได้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์แล้วก็หลังจากตายทำลายขันธ์นี่ถ้ายังไม่เข้านิพพานก็ไปอยู่พรหมโลกผู้เจริญเมตตาจิตนี่นะไปอยู่พรหมโลกแต่ถ้ายังไม่เข้าได้กระแสได้กระแสคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอรหันต์อย่างต่ำก็ได้ไปพรหมโลกผู้เจริญเมตตาจิตนี่อานิสงส์เยอะแยะเลยหลวงพ่อของเราจึงนิยมเทศเรื่องเมตตาทำให้ใจของเราไม่มีเวรมีภัยกับใครลองมาภาวนาดูเมตตาความผูกเวรผูกภัยไม่มีเลยถ้าใครจะผูกเวรผูกอาฆาตเอาไว้ก็อภัยให้หมดพยายามรักษาจิตให้เมตตาตัวเองเพราะลองตัวเองนี่ตกนรกหมกไหมไปสถานที่ไม่มีความสุขไปเป็นเปรตสุรกายชั้นนรกชาติราชานอันนั้นสถานที่ไม่ควรไปเรียกว่าอบายภูมิทั้ง4เราเป็นชาวพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ควรได้มนุษย์สมบัติที่ดีขึ้นสวรรค์สมบัติพรหมโลกหรือจะทำบทจริงบารมีพร้อมก็ได้โสดาสกิทาคาพระอรหันต์ผู้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเป็นที่ไปของดวงจิตอันบริสุทธิ์มันเมื่อเราได้บำเพ็ญให้ทานสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนาที่ว่ามีบุญกุศลดวงใจบุญกับความสุขใจเราก็แผ่ความสุขที่เกิดจากบุญกุศลนี่แหละไปหาผู้มีพระคุณผู้อยู่ใกล้เราก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ยังอยู่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ญาติตายายมิสหายเจ้ากรรมนายเวรตลอดเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ประเพเมตตาจิตเอาไปถึงท่านเหล่านั้นอธิษฐานในใจว่าท่านใดทุกข์อนุโมทนากับบุญของข้าพเจ้าแล้วพ้นจากทุกข์ท่านใดที่มีความสุขแล้วคอยสุขยิ่งขึ้นไปนั่นเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จด้วยการแบ่งส่วนบุญท่านทั้งหลายมาอนุโมทนาบุญก็เป็นบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาไมอันนี้ในบุญจริยานาวัตถุ10ข้อที่เราจะได้บุญอาศัยซึ่งกันและกันตั้งใจนะพร้อมๆกันเวลาขึ้นยะถาถ้าใครจะหยาดน้ำก็หยาดน้ำช่วงยะถานั่นแหละขึ้นสัพพีก็คือเขาไม่พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสมิสตุสัมเบเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะถามานิโชติระโสยะถาติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโน
จารรธรรมวัฒนติอายุวันโอสุขังอาลังอายัญจโกทักขินาดินนาสังฆังหิสุปฏิทิตาเอกรัตตังหิตายัสสาทานโสภคปฏิโสยติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตกัจจตาหุราลังวาลัญจวิโกนังอนุปารินังโทมิหิปุญญังวะโสทังอนัปปะกันติอายุนโดมลันโดติโรวันนันโดปฏิปานันโดโสกัสสะตาตะเมธาวิโสกังโสอธิกัสสติอายุนัตวาพลังวันนางโสกันจะปฏิภาณโดนิกายุยาสวะหุติยันทายันตุปมปันสันติเอวุวัตุสัมปมังกรังอรคันโตสัมปเทวตาสหมาพุทธานุภาเวนัสสดาสุทิภวันตุเตภาวะโทสัพพมังคลังอรคันโตสัพพเทวตาสหมาธัมมานุภาเวนัสสดาสุทิภวันตุเตภาวะโทสัพพมังคลังอรคันโตสัพพเทวตาสัมวาสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเต